ผ้าดิบอันซันฟรายเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาชมกันครับสวัสดีครับผมโอพิกเวอร์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบค่าหดนะครับแล้วก็ค่าบิดของกางเกงยีนในรหัสผ้า23 ZZU Unsun Fright ผ้าตัวใหม่ของเรานะครับผ้ารุ่นนี้นะครับเป็นผืนผ้า Unsun Fright ผืนผ้า Unsun Fright เป็นยังไงผืนผ้า Unsun Fright คือผืนผ้าที่ออกจากเครื่องทอโดยที่ยังไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่ทำให้ผ้าหดเลยนะครับก่อนที่จะนำมาตัดเย็บเพราะฉะนั้นผ้าลักษณะนี้นะครับเมื่อนำมาตัดเย็บนะครับจะมีการหดและการบิดตัวสูงมากการบิดเป็นยังไงผืนผ้าอันซันฟรายนะครับจะมีการทออย่างผ้ารหัส 23 ZZU นะครับจะมีการทอเฉียงไปด้านนั้นขวานะครับหรือเรียกว่า right hand swivel นะครับเพราะฉะนั้นลายนะครับลายเฉียงที่ด้านขวาเนี่ยจะทำให้โครงสร้างของผ้าบิดตัวไปทางตะเข็บเนี่ยจะบิดไปทางด้านซ้ายงงไหมครับก็คือกางเกงยีนที่เรียกว่า light hand swivel เราเอามือนะครับทั้งนิ้วทั้ง4นะครับวางที่เนื้อผ้านะครับเป็นลักษณะนี้นะครับนิ้วชี้กลางนางก้อยนะครับมันเฉียงไปทางด้านไหนเราจะเรียกผ้าด้านนั้นนะครับอันนี้เรียกว่า light hand swivel แต่ถ้าผ้าเฉียงไปทางด้านนี้นะครับเราเอามือซ้ายนะครับวางแล้วมันพอดีกับลายทวิลของเขาจะเรียกว่า left hand swivel นะครับซึ่งผ้าตัวนี้เป็นผ้า Light Hand Swivel Unsun Fright นะครับเมื่อเรานำไปซักผืนผ้าจะหดเอียงและบิดไปตามลายทวิลก็คือจะบิดไปในทางขวานั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าขาซ้ายตะเข็บก็จะบิดขึ้นไปด้านหน้าขาขวาตะเข็บก็จะบิดหมุนย้อนไปทางด้านหลังนะครับเดี๋ยวนี้เราจะทดสอบกันว่าจริงหรือไม่นะครับแล้วก็อัตราส่วนการหดนะครับก็คือจะหดอยู่ที่ประมาณ 10-13% สำหรับผืนผ้าอันซันฟรายเสน่ห์ของผืนผ้าประเภทนี้นะครับก็จะมีความหดความบิดนะครับจะสร้างสรรค์ตะเข็บที่มีความฟูมากกว่ารวมถึงเนื้อผ้านะครับที่ขึ้นขนและมีความฟูที่มากกว่าเช่นกันมาเริ่มต้นวัดไซส์แล้วไปทดสอบกันครับนะครับเริ่มต้นที่เอวนะครับกางเกงยีนตัวนี้นะครับเดี๋ยววัดไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะนำกางเกงยีนตัวนี้ไปซักกันเอววัดจริงนะครับวิธีวัดที่ถูกต้องคือเราจะใช้สายวัดนะครับแล้วก็จับโดยรอบลักษณะนี้อย่างที่ผมทำนี้นะครับตัวนี้มีค่าวัดจริงได้ที่34นิ้วเศษ3ส่วน4นะครับนี่คือเอววัดจริงเอวตอนแรกจะตัดไปที่35นิดหน่อยนะครับแล้วก็พอหลังจากทิ้งไว้ในอากาศนะครับยังไม่แช่น้ำนะครับก็จะมีการผ้าก็จะมีการหดตัวมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับเป้าหน้านะครับอยู่ที่10นิ้วเศษ3ส่วน4ครับเป้าหลังนะครับวิธีการวัดเป้าหลังก็คือแบบนี้นะครับจากขอบเอวไปถึงกลางของตะเข็บเลยนะครับรอยต่อของตะเข็บนะครับ15นิ้วครึ่งต้นขานะครับต้นขาเราจะวัดลักษณะนี้นะครับต้นขาวัดได้ที่12นิ้วเศษ1ส่วน8ส่วนการวัดเข่านะครับเราจะวัดที่ตำแหน่ง13นิ้วจากเป้านะครับนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องวัด13นิ้วก่อนจากเป้านะครับแล้วก็มาร์คตำแหน่งไว้นะครับแล้วเราก็วัดขวางนะครับในลักษณะนี้เข่าอยู่ที่9นิ้วส่วนปลายนะครับอยู่ที่8นิ้วและที่สำคัญนะครับที่เพื่อนๆ อยากทราบกันมากๆนะครับก็คือความยาวเพราะว่าความยาวเนี่ยจะสัมพันธ์กับเวลาที่เพื่อนๆตัดขาเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกความยาวที่เหมาะสมถ้าตัดสั้นไปแล้วเราไปซักคราวนี้ยิ่งสั้นเข้าไปอีกนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูเลยว่าผ้าตัวนี้มีค่าหดความยาวที่เท่าไหร่และควรตัดขาเผื่อไว้ที่เท่าไหร่นะครับความยาวเราจะวัดทั้งสองข้างนะครับก็คือขาซ้ายและขาขวานะครับขาซ้ายนะครับความยาวจากเป้าอยู่ที่33เศษ1ส่วน4ความยาวขาขวานะครับก่อนซักจะอยู่ที่วิธีการจับสายวัดนะครับของเป้านะครับการวัดความยาวนะครับก็จะจับเริ่มจากที่บริเวณรอยต่อของเป้านะครับลากไปตามตะเข็บขาในแบบนี้นะครับ
33เซนติเมตรส่วน4เช่นกันครับความยาวก็จะอยู่ที่33เซนติเมตรส่วน4เดี๋ยวเราซักเราจะมาดูกันนะครับว่าหดเป็นยังไงแล้วบิดเป็นยังไงส่วนเรื่องของค่าบิดนะครับเรามาดูกันก่อนเลยนะครับว่าตะเข็บทั้ง2ข้างเป็นยังไงอันนี้คือก่อนซักนะครับเราจะเห็นว่าตะเข็บจะอยู่ข้างลำตัวตรงๆลักษณะนี้นะครับแต่ด้านซ้ายเนี่ยจะเริ่มบิดมานิดหน่อยแล้วเพื่อนๆสงสัยไหมครับว่าทำไมบิดกางเกงยีนนะครับมันจะมีการหดตัวหลังจากการตัดเย็บด้วยนะครับก่อนที่จะนำไปซักด้วยนะครับก็คือพอมันโดนอากาศนะครับหลังจากผ้าที่กลอกคลายออกจากม้วนนะครับนำมาตัดเย็บนะครับยังไม่ถึงขั้นตอนการแช่น้ำนะครับตะเข็บก็จะเริ่มหดเริ่มบิดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเห็นเลยนะครับว่าตะเข็บขาซ้ายเริ่มบิดเข้ามาข้างหน้าแล้วตามไลท์ทวีลอย่างที่ผมบอกใช่ไหมครับก็คือไลท์แฮนด์ทวีลคือเฉียงด้านนี้มันก็จะหดตามแนวนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูครับว่าหลังซักเป็นยังไงไปซักกันเลยครับหนึ่งก็ต้องกลับด้านก่อนนะครับเอาด้านในออกมาไปแรงสุดแค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าค่าหดของกางเกงยีนรุ่นนี้จะเป็นยังไงเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับผ่านไปแล้ว1วันนะครับซักกางเกงยีนส์ Tickle Work 23 ZZU เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันมีค่าหดและค่าบิดเป็นอย่างไรเริ่มต้นที่เอวัดจริงก่อนเลยนะครับเอวัดจริงเดิมนะครับก่อนซักเราวัดได้ที่34เสร็จ3ส่วน4นิ้วนะครับการวัดเอวัดจริงนะครับเราจะวัดโดยรอบนะครับจากติดกระดุมแบบนี้นะครับแล้วก็วัดจากเอวถึงเอวนะครับจะได้จากกระดุมถึงกระดุมนะครับได้ที่การวัดเราก็จะวัดแบบนี้เลยนะครับวัดได้ที่32ครึ่งนะครับอัตราการหดก็จะอยู่ที่คร่าวๆแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ 6% นะครับมาดูส่วนอื่นกันต่อว่าเป็นยังไงบ้างครับเป้าหน้านะครับก่อนซักวัดได้ที่10นิ้วเศษ3ส่วน4นะครับหลังซักก็จะอยู่ที่10นิ้วเซน1ส่วน4นะครับหายไปประมาณครึ่งนิ้วนะครับส่วนเป้าหลังนะครับก่อนซักวัดได้15ครึ่งครับหลังซักก็จะอยู่ที่ผมวัดก่อนนะครับก่อนซัก15ครึ่งหลังซักแล้วอยู่ที่14ครึ่งหายไปประมาณเกือบ1นิ้วนะครับ1นิ้วนะครับวิธีซักของเรานะครับก็คือจะใส่เครื่องกลับด้านนะครับแล้วก็ใส่เครื่องซักผ้าเลยนะครับแล้วก็ปั่นที่รอบสูงนะครับเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับซัก1รอบเท่านั้นนะครับนะครับในการซักยีนผ้าดิบนะครับมันจะหดไม่ใช่แค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับมันจะหดในครั้งต่อๆไปด้วยประมาณสัก 3-5 ครั้งแรกนะครับแต่ว่าอัตราการหดก็จะน้อยลงไปนะครับแต่คร่าวๆก็คือจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับซักครั้งต่อไปถ้าเราไม่ได้ซักร้อนหรือไม่ได้อบก็จะไม่ได้หดมากกว่านี้มากๆแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูต้นขาเข่าแล้วก็ปลายขากันนะครับว่าเป็นยังไงต้นขานะครับเดิมนะครับวัดได้12นิ้วเศษ1ส่วน8นะครับหลังซักได้ที่11นิ้วเศษ3ส่วน4นะครับ11นิ้วเศษ3ส่วน4เข่าเดิมวัดได้ที่9นิ้วนะครับเราจะวัดที่13นิ้วนะครับก่อนหนึ่งเราก็วัด13นิ้วมาก่อนนะครับแล้วก็มาร์กตำแหน่งไว้นะครับแล้วก็วัดขวางนะครับเดิมได้9นิ้วนะครับอันนี้ได้8นิ้วครึ่งนะครับหายไปประมาณครึ่งนิ้วเช่นกันนะครับส่วนความยาวปลายขาความกว้างปลายขานะครับก่อนซัก8นิ้วนะครับหลังซักจะอยู่ที่7นิ้วครึ่งก็หายไปประมาณครึ่งนิ้วเช่นกันนั่นหมายความว่า
ผ้าตัวนี้นะครับมีค่าหดทั้งด้านแนวยาวนะครับและด้านแนวขวางของผ้าด้วยเดี๋ยวมาดูความยาวกันครับความยาวขาซ้ายจากเมื่อวานนี้นะครับเราวัดความยาวได้ที่ความยาวได้ที่33เศษ1ส่วน4นิ้วนะครับหลังซักความยาวจะอยู่ที่31เศษ1ส่วน4หายไป2นิ้วนะครับซึ่ง2นิ้วเนี่ยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 6% นะครับคำนวณแล้วอยู่ได้ประมาณ 6% มาดูขาขวากันบ้างขาขวาก็33เศษ1ส่วน4เหมือนกันนะครับก่อนซักนะครับหลังซักทีนี้31เศษ1ส่วน4เช่นกันนะครับแสดงว่าผ้าตัวนี้นะครับมีอัตราการหดโดยเฉลี่ยภาพรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ 6% นะครับสาเหตุที่หดอยู่ที่โดยปกติผ้าดิบอันซอนฟรอยเนี่ยจะหดอยู่ที่ประมาณ 10-13% สาเหตุที่ผ้าตัวนี้นะครับมีอัตราการหดไม่มากนะครับเนื่องจากความแน่นในการทอที่พิกเวิร์กใช้นะครับมีความแน่นค่อนข้างสูงและแป้งที่เคลือบอยู่ในเส้นใยน้อยนะครับการที่แป้งเคลือบอยู่ในเส้นใยน้อยเนี่ยหมายความว่าโดยปกติเพื่อนๆ นึกภาพอย่างนี้นะครับถ้าเรามีแป้งเคลือบอยู่ที่เส้นใยแล้วเวลาที่เราซักแป้งละลายผ้าก็จะหดตัวกันได้มากขึ้นใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าผ้าจะมีอัตราการหดตัวที่สูงนั่นเองส่วนผ้าตัวนี้นะครับมีความเป็นผ้าอันซันฟรอยก็จริงแต่มีความเสถียรมากกว่าและมีความแน่นมากกว่าเนื่องจากแป้งที่เราใช้เคลือบในเส้นได้ตอนทอเนี่ยน้อยกว่านั่นเองนะครับมาดูค่าบิดกันต่อครับว่าค่าบิดเป็นยังไงค่าบิดนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับในก่อนซักนะครับยีนตัวนี้เป็น light hand view ก็คือผ้าทอเฉียงไปทางด้านขวานะครับเราเอามือขวาของเรานะครับนิ้วชี้กลางนางก้อยนะครับทาไปบนลายทวิวนะครับจะเห็นว่ามันเป็นตามทางเดียวกันอย่างนี้จะเรียกว่า light hand view การหดของผ้า light hand view นะครับตะเข็บจะบิดไปในทางทิศทางของนิ้วชี้กลางนางก้อยหมายความว่าผ้าจะบิดไปทางนี้เพื่อนๆก็จะพอทราบแล้วใช่ไหมครับว่ากางเกงตัวนี้ขาด้านซ้ายก็จะบิดไปข้างหน้าเห็นไหมครับเดิมทีตะเข็บจะอยู่แถวนี้อันนี้ก็จะขยับขึ้นไปนะครับในขณะที่ขาด้านขวาตะเข็บก็เดิมทีก็จะอยู่ด้านนี้อันนี้ก็จะถอยหลังกลับไปนะครับแต่การถอยหลังกลับไปเนี่ยจะไม่มากเหมือนฝั่งขาซ้ายนะครับเนื่องจากเขามีตะเข็บขาในเนี่ยที่หลังเอาไว้เป็นยังไงบ้างครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับจะได้เลือกใช้เลือกซื้อกางเกงยีนส์ผ้าอันซันฟรายได้ถูกไซส์และถูกที่ชอบถูกใจที่ชอบมากขึ้นสำหรับวันนี้นะครับผมโอพิกเวิร์คขอลาไปก่อนสวัสดีครับ